You are listening to the Active Podcast. สวัสดีทุกๆคนที่ติดตาม The Active Podcast นะครับกลับมาพบกับเพศสนิท Podcast ที่ไม่ใช่แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์แต่จะคุยเรื่องเพศรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจความแตกต่างมากขึ้นนะครับอยู่กับผมกันรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่ทราบว่า1ธันวาคมของทุกปีนะครับถูกกำหนดให้เป็นวันเอสโลกนะครับก็มีเป้าหมายที่จะลดอัตราการติดเชื้อ HIV นั้นให้ลดลงนะครับอย่างในประเทศไทยเองก็เคยตั้งเป้าเอาไว้ในปี2573นะครับซึ่งปัจจุบันก็ต้องบอกว่าการเข้าถึงบริการสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ก่อนสัมผัสเชื้อไปจนถึงแม้กระทั่งหลังติดเชื้อเองก็ตามเนี่ยอยู่ในสิทธิสวัสดิการของสปสช.นะครับสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับรวมถึงการตรวจเลือดด้วยแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะถูกตั้งคำถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมจำนวนของผู้ติดเชื้อยังคงมีอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ลดลงปัญหาอยู่ที่อะไรกันแน่เรื่องนึงที่สำคัญแล้วก็หลายๆฝ่ายที่ทำงานในเรื่องนี้บอกตรงกันก็คือเรื่องของการสื่อสารการทำให้คนนั้นรู้สึกว่ากลัวไม่อยากที่จะไปรับการตรวจหรือว่าไปเข้ารับการรักษาแม้กระทั่งที่ตัวเองติดเชื้อแล้วก็ตามการสื่อสารที่ผิดพลาดที่ผ่านมาชัดๆเลยนะครับก็คือกรณีของนักศึกษาคนหนึ่งนะครับที่เธอเล่าให้ฟังว่าเธอนั้นติดเชื้อมาตั้งแต่กำเนิดนะครับแล้วเธอนั้นก็ทานยาต้านมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนไม่พบเชื้อแต่เผอิญว่าเธอนะฮะบอกว่าไปดื่มแอลกอฮอล์มาแล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์กับชายหลายคนมากแล้วก็ต้องขอโทษมากๆเลยว่าถ้าเกิดว่าไปมีเพศสัมพันธ์กับใครโดยที่ไม่ได้ป้องกันซึ่งก็อยากจะให้ผู้ชายกลุ่มนั้นไปตรวจเชื้อซะซึ่งนี่ก็ทำให้สังคมออกมาค่อนข้างตื่นตระหนกตกใจเลยนะครับว่าเออแล้วอย่างนี้เรื่องการทานยาต้านไวรัสเนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันได้ 100% ไหมต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้องค์ความรู้ที่ภาคประชาสังคมหลายๆคนพยายามสื่อสารกันมานี่หลายๆคนบอกว่าค่อนข้างเสียแรงมากๆเลยนะครับที่สังคมนั้นมีการสื่อสารแล้วก็เข้าใจไปในรูปแบบนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้กันจะชวนมาทำความเข้าใจในเรื่องของ HIV อย่างถูกต้องกันอีกครั้งนะครับกับแพทย์หญิงนิตยาพานุภาคผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิสถาบันการวิจัยและนวัตกรรมด้าน HIV หรือว่า ISRI นั่นเองครับคุณหมอเห็นข่าวการสื่อสารที่ออกมาในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณหมอถ้าพูดเหมือนคนที่มีความรักนี่เหมือนอกหักไหมฮะการทำงานสื่อสารเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาค่ะคงต้องบอกว่าอกหักแบบซ้ำๆด้วยเนาะเพราะว่าคือเราก็รู้สึกว่าเรื่อง HIV เนี่ยจริงๆมันอยู่กับเราเนี่ยค่ะมาเกิน40ปีแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีเรื่องของพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเนี่ยค่ะที่มันยังคลาดเคลื่อนมากเนาะซึ่งจริงๆก็คงโทษใครไม่ได้อ่ะค่ะมันก็คงเป็นการต้องโทษทุกๆคนร่วมๆกันเพราะว่าเราเองอ่ะค่ะทุกคนนะเนาะมันก็เป็นคนที่มีบทบาททั้งนั้นนะคะในการที่ทำให้ความเข้าใจเรื่อง HIV เนี่ยมันยังคงผิดเพี้ยนมันยังคงไปในทางที่น่ากลัวเป็นเรื่องของการผิดบาปการตีตราอะไรแบบนี้ค่ะมาเราที่นี้ที่พูดถึงก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะจะว่าโทษหมอโทษพยาบาลโทษสังคมหรือว่าโทษผู้กำหนดนโยบายอะไรนะคะแต่ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีบทบาทในการหล่อเลี้ยงไอ้ความเข้าใจผิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนการเข้าใจแบบที่มันไปในทางแบบโชคชะตาผิดบาปอะไรแบบนี้ค่ะด้วยกันทั้งนั้นนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่ามันยากจริงๆเวลาที่มันมีความเข้าใจที่มันผิดแล้วมันเป็นความเข้าใจที่ก่อให้เกิดความกลัวนะคะแล้วผ่านมา40ปีนะต่อให้เราเอาความเข้าใจที่ถูกต้องเอาองค์ความรู้เอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะมาหักล้างยังไงก็ตามเนี่ยไอ้การประทับตราที่ทำให้เราประทับใจอะค่ะแบบที่มันผิดตั้งแต่ต้นเนี้ยมันแก้ยากมากนะคะซึ่งนี้เราคงจะต้องใช้เป็นบทเรียนในการที่เราทำงานกับประเด็นโรคอื่นๆนะคะครับทีนี้ครับคุณหมอก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นว่าคนที่
พูดตรงๆก็คือเหมือนอยู่ในวงนอกไม่ได้อยู่กับเชื้อหรือว่าไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยงต้องไปรับยาอะไรเงี้ยเป็นคนพูดหรือเป็นคนที่เข้าใจในทางที่ผิดแต่ในลักษณะที่เกิดขึ้นกับน้องเยาวชนคนที่เคยเป็นข่าวนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับเชื้อด้วยแล้วกลายเป็นว่าสื่อสารด้วยตัวเองด้วยนะครับคุณหมออันนี้มันยิ่งยากขึ้นไปอีกไหมครับที่คนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเองเป็นคนตีเป็นคนสื่อสารที่ผิดพลาดออกมาเองเนี่ยฮะคือก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นประเด็นทั่วโลกเลยอะค่ะพอเราเข้าสู่แบบว่าทศวรรษที่5ของ HIV ในโลกเนี้ยค่ะทุกคนเนี่ยเริ่มพูดตรงเนี้ยละว่าเฮ้ยต่อให้ตอนนี้เนาะเรามียารักษา HIV ที่ทำให้คนอายุไขยืนยาวและเรามีเหมือนคนไม่มีเชื้อแล้วอย่างเงี้ยนะคะเรามีเครื่องมือป้องกันที่ถ้าจะทำให้ว่าถ้าใครป้องกันเนี่ยมันต้องไม่มีโอกาสติดเชื้อ HIV ใหม่แล้วนะคะเรามีวิธีตรวจ HIV ที่มันง่ายได้มากๆแล้วเนี่ยแต่ทำไมปัญหา HIV ดูเหมือนมันยังแบบไม่หายไปมันไม่โจ่งแจ้งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เหมือนแทรกซึมอยู่จนกระทั่งเรามองไม่ออกเลยว่าเราจะยุติปัญหา HIV เนี่ยค่ะกันได้ยังไงนะคะอย่างที่มันเอาไม่ออกเนาะหลายคนเนี่ยตอนนี้ไปใช้คำว่าself stigma หรือว่าตีตราตนเองนะคะซึ่งเราในฐานะคนทำงานเราต้องบอกว่านี่เป็นการใช้คำที่ไม่ถูกต้อง mm-hmm. มันควรจะต้องหลีกเลี่ยงจากอันนี้ไปละเพราะยิ่งคุณพูดแบบนี้แปลว่าคุณก็บอกว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่รู้จักเอาองค์ความรู้มาจัดการตัวเองแล้วก็หลุดพ้นจากการตีตราตัวเอง mm-hmm. ซึ่งไม่ใช่นะคะมันไม่มีใครหรอกค่ะที่เขาจะตีตราตนเองตั้งแต่เกิดมาหรือตั้งแต่แบบเขาติดเชื้อมามันมีแต่ว่าเขาเนี่ยค่ะเอาไอ้การตีตราภายนอกเนี่ยค่ะที่มันเกิดจากสังคมเกิดจากบริบทต่างๆเนี่ยค่ะซึมเข้าไปภายในตัวเองนะคะนั่นคือจริงภาษาอังกฤษเราก็จะใช้คำว่า internalizedสติกมานะคะคือเป็นการตีตราภายในนะคะที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันเกิดไม่ได้เกิดเองมันเกิดจากการที่เขาซึมซับสิ่งที่คนอื่นทำกระทำมาค่ะหรือสิ่งที่เขาคาดหวังคนจะทำกับเขาเนี่ยค่ะเข้าไปในตัวเองนะคะเพราะนี่คือพออันเนี้ยพอเราฟังข่าวใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกเลยว่ามันมีหลายคำพูดเลยที่นักศึกษาคนนี้ค่ะสะท้อนออกมานะคะซึ่งอ่านข่าวปุ๊บก็เห็นได้ชัดเลยว่าอ๋อก็เพราะอันเนี้ยใครบอกเขาไว้ใครในที่เนี้ยคือสังคมบอกเขาด้วยแล้วก็ระบบสาธารณสุขของเราเนี้ยค่ะบอกเขาด้วยใช่ไหมคะเพราะจากเนื้อข่าวนะคือตัวเขาเองมีเพศสัมพันธ์นะคะกับคนอื่นนะคะกับคนอื่นโดยที่ไม่ได้บอกผลเลือดของตัวเองกับคนอื่นแล้วก็เชื่อโดยสนิทใจเลยว่าคนอื่นนั้นนะคะจะติดเชื้อจากเขาใช่ไหมคะแล้วก็เลยทำให้เกิดการมาโทษตัวเองว่าตัวเองนี่แหละจะเป็นต้นเหตุของการที่จะทำให้คนอื่นนั้นนะคะติดเชื้อนะคะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าแล้วเขามีการกินแอลกอฮอล์เนาะก็เลยจะทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีการกดเชื้อได้แล้วก็เกิดเชื้อด้วยยาแล้วส่งผ่านเชื้อด้วยยาไปให้คนอื่นแบบนี้ค่ะซึ่งต่อตามท้ายก็คือบอกว่าแล้วก็จะไปบวชเนาะใช่ไหมคะเพื่อที่จะล้างบาปอะไรตรงนี้ค่ะมันก็เลยเห็นชัดเลยว่าอันนี้มันไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้าคนคนหนึ่งกินยาต้านไวรัสอยู่แทบจะไม่ต้องมากังวลเลยกับการที่จะต้องบอกผลเลือดใครนะคะเพราะว่าเชื้อเขาออกจากตัวเองไปให้คนอื่นไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยทางไหนใช่ไหมคะแล้วมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขาเลยในการที่ต้องบอกใครนะคะว่าตัวเองติดเชื้อในการที่จะมีเพศสัมพันธ์กับใครจริงๆมันเป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่จะมีเพศสัมพันธ์เองนั่นแหละค่ะว่าจะมีกับใครก็ตามเราก็ต้องป้องกันตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการแบบกินยากินแอลกอฮอล์แล้วทำให้เชื้อด้วยยาอะไรเงี้ยมันไม่มีใครบอกหรอกค่ะน่าจะนอกจากระบบสาธารณสุขนะคะที่เป็นการบอกแบบครูอะค่ะบอกแบบว่าผิดเพี้ยนไปอะไรประมาณแบบนี้ค่ะทีนี้ถ้าเราจะเข้ามาในประเด็นอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจอีกครั้งนึงบางทีอาจจะอยู่ในวงนอกอย่างที่บอกนะครับคุณหมอไม่ว่าจะเป็นการทำความเข้าใจในเรื่องของไม่พบเชื้อเท่ากับไม่แพร่สำหรับคนที่ทานยานะฮะรวมถึงเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลกับยาต้านไวรัสจริงหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นความเชื่อความเข้าใจผิดต่างๆอยากจะให้คุณหมอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าความเชื่อแบบนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะฮะคือเราก็ต้องบอกก่อนเนาะอันดับแรกเลยว่า HIV เนี่ยเป็น
เป็นเชื้อไวรัสใช่ไหมคะที่มันอยู่ในโลกนี้ค่ะมาแล้วเรารู้จักมันเนี่ยมาเกิน40ปีแล้วครับที่จริงๆเนี่ยจากการที่เขาทำข้อมูลสำรวจเมื่อเร็วๆมาเนี้ยก็ยังมีคนเข้าใจผิดแบบนั้นนะคะว่า HIV อาจจะติดทางการกอดได้ไหมทางการจูบได้ไหมทางการแบบยุงกัดนะคะนั่งห้องน้ำอะค่ะร่วมกับคนอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะมันยังเป็นความเข้าใจที่มันแบบว่ามันโบราณมากนะคะแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้มันก็ติดอยู่แค่อีก3ช่องทางซึ่ง3ช่องทางนี้ก็คืออันที่1การมีเพศสัมพันธ์นะคะอันที่2ก็คือการที่ติดจากคนที่ตั้งครรภ์นะคะไปสู่ทารกในครรภ์ใช่มั้ยคะแล้วก็อันที่3ก็คือการที่ติดจากเลือดนะคะมีเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความคิดข้างหลังของเราอยู่ตลอดเวลานะว่าเจอคนติดเชื้อเราต้องกลัวไว้ก่อนนะคะแบบอย่าไปนั่งใกล้เขาอย่าทํางานร่วมกับเขาไม่ได้เดินร่วมกับเขาไม่ได้ใช้สิ่งของร่วมกันกับเขานั่งโต๊ะกินข้าวร่วมกันกับเขาแล้วมันจะติดเนี่ยมันไม่รู้มันมาจากไหนแล้วมันไม่หายไปสักทีนะคุณกันนะคะละครไหมฮะต้องบอกว่าเราพลาดกันตรงไหนก็ไม่รู้นะคะที่ทำให้ไอ้องค์ความรู้ที่มันง่ายๆแบบนี้ค่ะมันยังคงไม่หายไปนะคะก็ถ้าเราเทียบกับโควิดเนาะเราก็จะบอกว่าตอนแรกเรากลัวโควิดขนาดที่แบบว่าถ้ามีไรเดอร์มาส่งของเราต้องพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ใช่ไหมแบบกับของทุกชิ้นของเราเพราะมันกลัวขนาดที่ว่ามันจะฟุ้งกระจายอะไรเงี้ยค่ะจะแกะของอะไรก็กลัวเชื้อฟุ้งอะไรเนี่ยอันนั้นก็เป็นองค์ความรู้ที่ตอนนั้นเราไม่รู้จริงๆใช่ไหมคะแล้วสื่อมันออกมาแบบนั้นเนาะคนก็พูดกันแบบนั้นแต่พอเรามีองค์ความรู้ตรงนี้ตอนนี้เราก็หายกลัวใช่ไหมมันก็หายไปแล้วจริงๆความรู้มันแก้ความกลัวความเชื่อที่ผิดเนี่ยค่ะได้เนาะถึงแต่เราอาจจะยังสื่อสารตรงนี้กันไม่บ่อยพอไม่ชัดพอหรือเราอาจจะลืมไปว่าคนรุ่นใหม่เขาอาจจะไม่ได้รับสื่อที่เราสื่อสารกันมาแบบเข้มข้นตอนช่วงแรกๆก็ได้หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทีนี้พอผ่านมาเนี่ยเราตอนนี้นะคะเวลาที่เราพูดถึง HIV เนี่ยเราบอกว่ามันเหมือนกับมันแยกเป็น3ยุคอะค่ะคือถ้าใครเกิดเมื่อแบบ40ปีที่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในยุคของเอสเป็นแล้วตายนะคะตอนนั้นเราไม่พูดคำว่า HIV ด้วยซ้ำเลยเราพูดว่าเอสไปเลยทั้งที่จริงๆแล้ว HIV มันคือตัวเชื้อนะคะคนติดเชื้อไม่ได้ต้องเป็นเอสทุกคนใช่ไหมคะเอสมันก็คืออาการที่มันเกิดเมื่อ HIV ทำลายภูมิของเราจนกระทั่งว่าภูมิเราไม่พอในการที่จะป้องกันตัวเองจากโรคอื่นๆก็เลยติดเชื้อแทรกซ้อนขึ้นมาแบบผงกระหน่ำแล้วก็ทำให้เราป่วยหนักเนี่ยค่ะเป็นเอชแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มาสู่ช่วงเอชรักษาได้ใช่ไหมคะซึ่งเป็นช่วงที่เรามียาต้านไวรัสนะมีเรื่องของการตรวจเอชวีเนี่ยเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ใช่ไหมคะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราก็ยังเลือกอยู่ค่ะตอนนี้เรายังเลือกว่าใครแบบป่วยมากเรารักษาก่อนประมาณนี้นะคะคนก็เริ่มแบบว่ารู้ละว่ามีการรักษาได้ใช่ไหมคะการกลัวการอะไรเนี่ยค่ะก็เริ่มที่จะลดลงนะแต่ทุกคนก็ยังรู้สึกว่าเอชพอเป็นแล้วเนี่ยคือมันป่วยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยอยากจะรับคนที่เป็นเอชเข้าทำงานคนที่ติดเชื้อ HIV เข้าทำงานทั้งที่บางคนเขาก็แค่ติดเชื้อ HIV แล้วเขาไม่ได้เป็นเอชสักหน่อยแล้วก็ช่วงตั้งแต่ปี2016อะค่ะจนกระทั่งถึงตอนนี้นะคะที่มันเป็นช่วงที่บอกว่าเราไม่ใช่แค่เอชรักษาได้แล้วเนาะแต่เราบอกว่ามันเข้าสู่ยุคถ้าเกิดว่าตรวจไม่พบเชื้อเท่ากับไม่แพร่หรือว่ายูเท่ากับยูอะค่ะก็คือ undetectable เท่ากับ untransmittable 2ยูเนี่ยนะคะยูแรกก็คือว่า undetectable ก็คือว่ากินยาต้านไวรัสจนตรวจแล้วไม่พบเชื้อก็เท่ากับการที่คุณจะต้อง undetectable แล้วนะ untransmittable แล้วนะก็คือว่าคุณส่งเชื้อเนี่ยค่ะ transmit เชื้อเนี่ยให้ใครเนี่ยไม่ได้อีกเลยแบบนี้นะคะโอกาสถ่ายทอดเชื้อคนอื่นเป็น0เลยประมาณนี้ซึ่งมันแปลว่าไอการที่เราจะยังคงจะต้องมีการตรวจเลือดตรวจหาเชื้อ HIV เนี่ยค่ะก่อนจะเข้าทำงานหรือว่าตรวจในระหว่างที่ทำงานไปเราก็ใช้สถานะการติดเชื้อเขาเนี่ยในการเลือกที่จะไม่รับเขาเข้าทำงานหรือว่าเอาเขาออกจากงานเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ล้าสมัยล้าเพราะว่าคนที่มีเชื้อ HIV เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรต่างไปจากคนที่ไม่มีเชื้อ HIV เลยในแง่ของสมรรถภาพการทำงานในแง่ของการที่เขาจะส่งเชื้อให้ใครใน
ในที่ทำงานเพื่อไม่ได้มีเซ็กส์นะคะกับคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยเขายังส่งใช้คนอื่นไม่ได้เลยอะค่ะดังนั้นคือการจะไปติดเชื้อกันในที่ทำงานหรือในที่เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปไม่ได้ในขณะที่ถ้าพูดถึงการป้องกันเนี่ยค่ะตอนนี้ถ้าคุณยังไม่ติดเชื้อทีวีแล้วคุณ อยากที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อทีวีเนี่ยค่ะคุณทำได้เกือบ 100% เลยนะคะคุณจะใช้ถุงยางก็ได้ถุงยางอาจจะกันคุณไม่ให้ติดเชื้อทีวีได้สักประมาณ 70-90% แต่ถ้าคุณกินยา PrEP นะคะ pre-exposure prophylaxis เนี่ยคุณก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองอะค่ะไม่ให้ติดเชื้อทีวีเนี่ยได้สักประมาณ 99.9% นะคะแบบเนี้ยเนาะหรือถ้าสมมติคุณเลือกเนาะว่าคู่ของคุณเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อซึ่งเขากินยาต้านไวรัสจน U เท่ากับ U แล้วเนี่ยค่ะโอกาสที่คุณจะติดเชื้อ HIV เนี่ยคือเป็น 0% เลยแบบเนี้ยค่ะแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆเครื่องมือเราพร้อมแล้วประเทศไทยเราเนี่ยที่พูดมาทุกอย่างเนี่ยค่ะอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยหมดเลยนะคะดังนั้นเราไม่ควรมีคนติดเชื้อใหม่ละเราก็ไม่ควรมีคนเสียชีวิตนะคะจาก HIV ละแล้วก็คนติดเชื้อ HIV ก็จะกลับทำงานเรียนอะไรเงี้ยค่ะได้เหมือนกับคนที่ไม่มีเชื้อแล้วนะคะอันนี้คือภาพฝันต้องบอกเนี่ยนี่คือภาพฝันและคือข้อเท็จจริงนะคะจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงมากกว่าค่ะอย่างตอนนี้ครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีกรมอนามัยออกมาสื่อสารในเรื่องของเยาวชนมีอัตราการติดเชื้อ HIV เนี่ยมากขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคุณหมอมองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับมันเป็นเรื่องของความเข้าใจเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวทัศนคติหรือแม้กระทั่งการเข้าถึงเพปถุงยางอนามัยไหมครับเรื่องนี้มันสัมพันธ์กับอัตราการติดเชื้อไหมฮะอกหักอีกรอบเพราะว่าการสื่อสารเรื่อง HIV เนี่ยมันถึงยุคแล้วอะค่ะที่เราจะต้องสื่อสารด้วยพฤติกรรมอะค่ะไม่ใช่สื่อสารด้วยกลุ่มคนเนาะพอตอนนี้มันก็มาเป็นแบบนี้อีกแล้วว่า HIV พุ่งในเยาวชนใช่ไหมคะแล้วคนไม่ใช่เยาวชนไม่ติดหรอมันก็ไม่ใช่อ่ะค่ะแล้วเรามีบทเรียนตรงนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นบทเรียนในระดับโลกนะคุณกันว่าพอเราบอกว่าช่วงแรก HIV เป็นในผู้ใช้ยาคนก็แบบว่าคือคุณไม่ได้ใช้ยาคุณก็ไม่ได้กลัวไม่ได้ต้องการใช่ไหมพอตอนหลังเราก็ตอนหลังจากนั้นเราก็บอกว่า HIV เนี่ยเป็นในคนที่เป็นแบบว่าไปใช้บริการของพนักงานบริการทางเพศเป็นแบบนี้เช็คเวิร์กเกอร์ละก็ไปทุ่มเทกับการที่ไปพูดกับคนกลุ่มนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าแม่บ้านเนี่ยก็ไม่กลัวไม่ได้ป้องกันไม่ได้ถูกพูดถึงไม่ได้บอกไม่ได้ฟังข่าวแล้วไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองก็ต้องป้องกันใช่ไหมก็มาติดในแม่บ้านแล้วเสร็จก็มาติดในลูกมาติดในลูกเสร็จคราวนี้ก็มาเป็นติดในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายอะไรประมาณเนี้ยค่ะวนเวียนไปมาเหมือนเราไล่จับไม่มีวันสิ้นสุดนะคะพอตอนเนี้ยทั่วโลกเราก็มาทำงานกับกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มประชากรหลักใช่ไหมคะก็คือแอบชายที่ใช้สมรรถกับชายสาวประเภท2พนักงานบริการผู้ใช้สารเสพติดอะไรแบบนี้ปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยในหลายๆเมืองเลยเมืองใหญ่ๆที่ว่าทำงานด้าน HIV เกือบจะประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยก็เห็นการติดเชื้อในผู้หญิงเพิ่มขึ้นแบบนี้ค่ะงั้นเราไม่มีวันจบอะค่ะถ้าเรามาพูดว่าเยาวชนคราวนี้ไปวานตรวจ HIV ในโรงเรียนในนู่นนี่นั่นอะมันไม่จบไม่สิ้นนะคะงั้นเราก็ต้องบอกว่าเราก็รู้นี่ HIV ติด3ทางเพราะฉะนั้นใครที่มีพฤติกรรมที่มีโอกาสที่จะติดจากเซ็กซ์ติดจากการที่รับเชื้อจากการตั้งครรภ์หรือติดจากการที่สัมผัสเลือดอะค่ะไม่ว่าด้วยกรณีอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องนึกเสมอว่าเฮ้ยฉันมีโอกาสติดเชื้อ HIV นะถึงเวลาก็ตรวจอย่างเงี้ยค่ะมันง่ายมากนะคะงั้นพอเรามาพูดถึงเรื่องของเยาวชนก็โอเคคนก็ไปมุ่งของเยาวชนแบบเนี้ยในประเด็นที่หนึ่งเนาะแต่ว่าโอเคใช่ค่ะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามที่ถ้าสมมติคุณรู้ว่าคุณมีโอกาสจะติดเชื้อ HIV จาก3ช่องทางนั่นแหละค่ะทางใดทางหนึ่งปุ๊บเนี่ยแล้วคุณอยากจัดการตัวเองประเทศไทยมีระบบบริการที่พร้อมจะให้คนจัดการตัวเองได้เราบอกว่าตรวจ HIV ก็ฟรีใช่ไหมคะกินยาต้านไวรัสก็ฟรีรับยาเพล็บรับยาเป๊ปนะรับถุงยางอนามัยก็ฟรีแบบนี้ค่ะแต่มันจริงหรือยังนะคะคือคนเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าจะไปรับบริการเหล่านี้ค่ะที่ไหนแต่ว่าช่องทางนะคะที่มันยังดูเหมือนเป็นอุปสรรคในที่นี้ค่ะมันก็มาจากแบบหลักๆเลยนะคะเอาถ้าพูดแบบตรงๆง่ายๆเลยก็เพราะว่าเวลาเราพูดถึง HIV เรายังนึกถึงเรื่องของเซ็กซ์ใช่ไหมคะเรายังนึกถึงว่าคนที่จะต้องแบบมาห่วงตัวเองเรื่องของ HIV เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอะ
ชอบที่จะมีเซ็กซ์แล้วก็มักจะเป็นเซ็กซ์ที่มีความรื่นรมอะค่ะด้วยหรือว่า sexual pleasure ค่ะด้วยก็แปลว่าเขาอาจจะใช้ถุงยางบ้างไม่ใช้ถุงยางบ้างคนกลุ่มนี้ก็คือคนที่จะต้องมาตระหนักแล้วว่าตัวเองอาจจะมีความเสี่ยงเนาะก็เลยอยากที่จะมาเข้าสู่บริการเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะพอ mindset ของคนเราเป็นแบบนี้มันก็จะทำให้ทั้งคนจัดบริการนะคะก็จะรู้สึกว่าคนที่เดินเข้ามาหาเราอยากจะมาตรวจ HIV อยากจะมารับยาเพรสเป๊ปเนี่ยค่ะเราอะถ้าเราเป็นคนซึ่งเรามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเซ็กซ์หรือว่าเซ็กซ์ที่รื่นรมอะค่ะเราก็จะตั้งป้อมไว้ละระดับหนึ่งเราจะมีการตีตราเนียนๆระดับหนึ่งเราจะมีการเลือกปฏิบัติระดับหนึ่งในคำพูดคำจาภาษาท่าทางจุดจัดบริการของเราเนี่ยค่ะอยู่อันนี้คือในฝั่งผู้จัดบริการเนาะแต่ถ้าในฝั่งผู้ที่จะมาใช้บริการเนี่ยค่ะเขาก็คาดหวังได้ในระดับหนึ่งอะค่ะหรือแม้แต่ว่าเขาอาจจะตีตราพฤติกรรมของตัวเองนะคะจะด้วยซ้ำว่าเออเราไม่น่ามีเซ็กซ์เลยเราไม่น่ามีเซ็กซ์แบบที่รื่นรมเลยเนี่ยเราก็แบบจะไปรับบริการก็ต้องแบบอายไว้ก่อนมีความกังวลเอาไว้ก่อนว่าจะถามว่าทำไมแบบทำแบบนั้นใช่อ่ะค่ะซึ่งมันก็เลยโผพันกันหมดนะคะว่ามันไม่มีความสบายใจอ่ะในการจะให้บริการหรือในการที่จะไปใช้บริการนะคะซึ่งอันนี้ยังไม่รวมไปถึงไอ้ยาที่มันเดี๋ยวขาดเดี๋ยวมีอะไรอย่างเงี้ยอีกใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของจุดบริการที่เขาสบายใจที่จะไปรับบริการอย่างเช่นที่องค์กรของภาคประชาสังคมนะคะซึ่งคนให้บริการแบบยินดีมากแบบแขนรอรับให้มาตรวจ HIV ให้มาใช้เพปใช่ไหมคะแต่ว่าทางภาครัฐเองก็ยังไม่ยินดีในการที่จะให้องค์กรภาคประชาสังคมจัดบริการก็สร้างเงื่อนไขในการที่จะทำให้การจัดบริการของภาคประชาสังคมเนี่ยมีอุปสรรคอะค่ะไม่สามารถสต็อกยาได้เองไม่สามารถจ่ายยาได้ทีละเยอะๆจะต้องให้มีหมอเป็นคนสั่งให้จากภาครัฐอะไรแบบนี้ค่ะครับเพราะว่าเคยไปคุยกับผู้ใช้บริการคนหนึ่งเนี่ยช่วงที่ถ้าจำได้ย้อนกลับไปพฤศจิกายนปีที่แล้วนะฮะที่เหมือนลักษณะจะถอดในเรื่องของบุคลากรจะต้องเป็นแพทย์เท่านั้นเนี่ยโอ้ตอนนั้นมูลที่สวิงใช่ไหมฮะที่แถวสะพานควายเนี่ยต้องปิดตัวลงเนี่ยคนที่ใช้บริการอยู่เนี่ยพอย้ายต้องไปใช้กับศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม.เนี่ยเขาบอกเลยนะฮะคุณหมอว่าภาพการไปขอบริการขอใช้บริการเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาราชการใช่ไหมฮะที่จะต้องไปเรื่องของการรอคิวมุมมองของการถูกซักถามประวัติต่อหน้าผู้ป่วยคนอื่นๆซึ่งแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นเขาใช้เป็นเชลฟ์เป็นข้อของการที่จะสอบซักประวัติเนี่ยแต่ในบริเวณนั้นมันก็มีโรคอื่นๆรวมอยู่ด้วยถูกไหมฮะมันก็สร้างความอึดอัดใจลำบากให้เขาวันนั้นสุดท้ายเขาก็ไม่ได้รับยาอันนี้คือแบบเป็นการต่อสู้กันมาแล้วก็ต้องรู้สึกว่าภาคประชาสังคมค่อนข้างเข้มแข็งมากจริงๆจนในที่สุดเนี่ยก็ให้กลับมาให้บริการตามเดิมแต่ก็อย่างที่คุณหมอนิตยาบอกว่าภายใต้ข้อจำกัดอย่างเช่นต้องกลับมาสต็อกยาใช่ไหมฮะจำนวนของนับตามอัตราหัวว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นการไปสร้างภาระเงื่อนไขให้ภาคประชาสังคมที่เราบอกว่าค่อนข้างจริงๆถือว่าเป็นที่นับหน้าถือตาในโลกเลยใช่ไหมครับคุณหมอว่าการบริการโดยชุมชนของเราเนี่ยมันช่วยลดอัตราการติดเชื้อรวมถึงจริงๆภาครัฐแหละก็มีการใช้เรียนรู้ใช้โมเดลนี้เลยใช่ไหมครับคุณหมอบริการชุมชนของบ้านเราเนี่ยในสายตาโลกเป็นยังไงบ้างฮะเพิ่งมีการประชุมกันกับทางองค์การอนามัยโลกนะคะ WHO เนี่ยเนาะเขาไปถึงจุดที่เรียกว่าการจัดบริการโดยชุมชนเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นที่ยอมรับว่าทำให้การเข้าถึงบริการด้าน HIV เนี่ยค่ะมันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจ HIV คนกล้าออกมาตรวจมากขึ้นการกินยาเพล็ดนะคนสามารถที่จะรับยาเพล็ดเนี่ยในจำนวนที่แบบว่าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่แบบอยากจะกินจริงๆอะค่ะจะเป็นคนที่เขารู้เขาตระหนักถึงพฤติกรรมที่มันอาจจะทำให้เขาเสี่ยงจริงๆเนี่ยมากินเนาะแล้วก็ทำให้คนแบบได้เริ่มยาต้านไวรัสอย่างสบายใจอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นเนี่ยมันพิ
ที่สุดแล้วทั่วโลกใช่ไหมคะแล้วประเทศไทยนี่คือต้นแบบเลยล่ะในการที่ทำตรงนี้ค่ะให้คนอื่นเห็นเนาะเพราะตอนนี้เขาไม่ได้หยุดอยู่แค่ HIV แล้วเนาะเขาพูดถึงการใช้โมเดลของการที่ภาคประชาสังคมลุกขึ้นมาจัดบริการเองเนี่ยค่ะแล้วเป็นบริการที่จัดโดยความเข้าใจเข้าอกเข้าใจนะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่ามันก็คือเราเองคือผู้ที่เคยใช้บริการมาก่อนผู้ที่ยังเป็นผู้ใช้บริการอยู่นี่แหละเราก็เข้าใจหัวอกของผู้ใช้บริการดีใช่ไหมคะว่ามาเวลามารับบริการเราอยากเห็นอะไรอะค่ะเราอยากเห็นบรรยากาศยังไงเราอยากเห็นโฟลว์ของการจัดบริการยังไงเราอยากเห็นการที่ใส่ใจดูแลเปิดโอกาสที่เราเลือกอะค่ะว่าบริการอะไรที่เราอยากใช้ไม่ใช่การสั่งการสอนการบังคับการขู่แบบนี้เนี่ยค่ะเราเข้าใจอย่างดีแล้วก็จัดบริการที่มันถูกใจคนใช้บริการได้เองจริงๆแล้วก็มีคุณภาพด้วยใช่ไหมคะมีประสิทธิภาพมีการติดตามผลที่ดีแบบนี้ค่ะดังนั้นตอนนี้เขากำลังมองอันนี้เอาว่ามันควรจะเป็นโมเดลที่จะเอาไปใช้กับโรคอื่นๆที่คล้ายคลึงกับHIV นะคะคล้ายคลึงหมายถึงว่ามันเป็นโรคที่มีการตีตรามันเป็นโรคที่มีการถูกเลือกปฏิบัติมันเป็นโรคที่ภาครัฐเนี่ยยังไม่เข้าใจค่ะว่าจะจัดบริการได้อย่างไรอย่างเช่นเรื่องของโรคไวรัสตับอักเสบ C นะคะเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซิฟิลิสเรื่องของหนองในเทียมมันยังขาดการที่ให้ชุมชนเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาเป็นคนนำอะค่ะในการที่จะดีไซน์บริการแล้วก็ร่วมจัดบริการเนี่ยค่ะอย่างแท้จริงฉะนั้นตอนนี้กำลังเริ่มมีการคุยกันอย่างเป็นรูปธรรมเลยค่ะว่า WHO เองเนี่ยน่าจะต้องมีการออกแนวทางออกไกด์ไลน์นะคะซึ่ง WHO เวลาเขาออกไกด์ไลน์เนี่ยประเทศต่างๆโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยค่ะก็จะมองเห็นแล้วก็มีการมาปรับใช้กับประเทศของตัวเองกำลังบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะว่าประเทศไทยเราเป็นต้นแบบในการที่ให้ภาคประชาสังคมเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาจัดบริการแล้วก็ร่วมให้บริการเนี่ยค่ะด้วยตนเองสำหรับ HIV เท่านั้นแต่ว่ามันกำลังจะเป็นแบบอย่างที่จะนำไปสู่การจัดการปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ตับอักเสบ C ซึ่งทั้ง3โรคนี้นะคะคือ HIV แล้วก็ตับอักเสบนะคะแล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยทั่วโลกมีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะยุติมันให้ได้เนี่ยค่ะในปี2030เป็นที่มาของทีมวันเอสโลกในปีนี้ด้วยไหมครับคุณหมอที่บอกว่า Less Community Lead อันนี้ในยะสำคัญของทีมนี้เนี่ยครับมันมีความสำคัญยังไงจริงๆมันต่อโลกใบนี้เลยนะฮะในเรื่องนี้ฮะแต่ละประเทศเนาะแล้วก็แต่ละบริบทของการจัดบริการทั่วโลกเนี่ยค่ะมันก็เรียนรู้มาพร้อมๆกันนี่แหละค่ะว่าอะไรก็ตามที่เรียกว่าจำกัดทางเลือกของคนเนี่ยนะคะมันไม่เคยเป็นวิธีที่ประสบความสำเร็จในเชิงของสาธารณสุขอะค่ะในการที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าสู่บริการได้เพราะฉะนั้นเนี่ย HIV เนี่ยค่ะเวลาที่เริ่มต้นมันก็เริ่มต้นเหมือนทุกโรคอะค่ะเวลาเราพูดว่าเราอยากจะจัดการปัญหาประเด็นสุขภาพนี้จัดการโรคนี้เนี่ยค่ะมันก็เหมือนเป็นอัตโนมัติในความคิดของพวกเราเนาะที่เราโตมาในสังคมแบบนี้เนาะว่าโอเคมันเป็นเรื่องของภาครัฐมันเป็นเรื่องของโรงพยาบาลนะคะมันเป็นเรื่องของหมอมันเป็นเรื่องของพยาบาลนะคะที่เขาจะต้องจัดไอ้เนี้ยให้เรานะนะคะมันอยู่ในกรอบความคิดเนี่ยค่ะมาโดยตลอดงั้นเรื่อง HIV ก็ไม่ต่างกันเลยค่ะมันก็กลายเป็นว่าจะตรวจ HIV เนาะจะรับบริการอะไรจะฟังอะค่ะว่าข้อมูลข้อเท็จจริงคืออะไรเนี่ยต้องรอฟังจากภาครัฐต้องรอฟังจากหมอต้องรอฟังจากพยาบาลนะคะแต่สิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่าต่อให้ตรงหมอตรงพยาบาลตรงหน่วยบริการภาครัฐตรงนโยบายเนี่ยค่ะมันพร้อมแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็ยังทำให้มันมีคนกลุ่มไม่น้อยเลยเนี่ยนะคะที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่ไอ้องค์ความรู้เหล่านั้นหรือว่าบริการเหล่านั้นได้เพราะว่าเขาไม่ต้องการจะเข้าถึงไม่อยากที่จะเข้าถึงเขากลัวที่จะเข้าถึงซึ่งเนี้ยเป็นเรื่องของการตีตราการเลือกปฏิบัติเนาะหรือในขณะเดียวกันเขาไม่ trust ภาครัฐไม่ trust บุคลากรทางการแพทย์หรือระบบสาธารณสุขเนี่ยค่ะว่าจะเข้าใจเขานะคะว่าจะบอกความจริงกับเขาเพราะว่าเขารู้สึกว่าดีแต่ขู่เขาดีแต่สั่งสอนเขาแล้วก็ดีแต่
สั่งนะคะให้ทำแบบนี้ให้กินยาแบบนี้นะคะให้รักษาแบบนี้ให้ถุงยางอนามัยแบบนี้ให้ไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะแบบนี้ค่ะมันเป็นรูปแบบการจัดบริการแบบที่มันเป็นpaternalism นะคือเหมือนพ่อปกครองลูกนะคะมันก็เลยทำให้คนเรียนรู้ว่าพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันลิมิต choice ของคนเนี่ยค่ะคนก็จะเลือกที่ไม่ใช้ choice นี้ถ้ามันมี choice เดียวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยถึงจุดที่ว่าทุกคนเนี่ยรู้ว่ามันต้องเปิด choice ให้มากที่สุดเรากำลังให้องค์กรภาคสังคมให้ชุมชนเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาจัดบริการเป็นอีก choice หนึ่งของการที่จะทำให้คนสามารถเลือกได้ค่ะว่าเขาจะเข้ารับบริการด้าน HIV เนี่ยค่ะที่ไหนนะคะแปลว่ามันยังมี choice อื่นอีกใช่ไหมใช่นะคะอย่างเช่นร้านขายยาก็เป็นอีก choice หนึ่งใช่ไหมคะการจัดบริการที่บางทีแล้วเป็นการจัดบริการโดยพยาบาลนะคะไม่มีหมอแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งมันคือยิ่งมีช้อยส์มากเท่าไหร่มันก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงคนที่เขาไม่ชอบช้อยส์อื่นนะคะการจัดบริการที่คนสามารถใช้บริการด้วยตัวเองแบบ self testing ใช่ไหมคะแบบนี้ก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งทีเนี้ยปีเนี้ยวันเอสโลกเราก็ใช้ธีมนี้ใช่ไหมคะ Let Community Lead เนี่ยนะคะมาเนี้ยเพราะว่าเราอยากที่จะเน้นเรื่องของการที่การจัดบริการโดยชุมชนเนี่ยค่ะเป็นให้มันเป็นที่ยอมรับให้มันเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายให้มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายเพื่อให้บริการตรงนี้ค่ะมันสามารถจัดได้อย่างกว้างขวางแล้วก็ทำให้ทั้งคนจัดบริการกับคนใช้บริการเนี่ยค่ะรู้สึกว่าไม่ต้องหลบซ่อนๆเนาะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นเรียกว่าเป็นบริการใต้ดินนะคะแต่มันควรที่จะถูกยกขึ้นมาเป็นช้อยส์ที่มันเท่าเทียมกันกับช้อยส์ของบริการทางภาครัฐหรือบริการโดยบุคคลทางสาธารณสุขประมาณนี้นะคะเรายังต้องมีการต่อสู้อย่างเข้มแข็งอยู่นะคะในการที่จะเรียกร้องเนาะให้ภาครัฐแล้วก็บุคคลทางสาธารณสุขเนี่ยค่ะเข้าใจจริงๆนะคะว่าทำไมมันถึงต้องมีการจัดบริการโดยชุมชนแล้วก็ยอมรับจริงๆมันจะต้องมีการเอื้อนะคะให้ระบบที่เป็นการจัดบริการโดยชุมชนเนี่ยค่ะมันสามารถทำได้อย่างยั่งยืนทำได้อย่างมีคุณภาพแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เป็นบริการที่คู่ขนานแล้วก็เชื่อมซึ่งกันและกันนะคะหมายถึงบริการภาคชุมชนกับภาครัฐเนี่ยค่ะทีนี้ถ้าย้อนมาดูเส้นทางของเป้าหมายที่เราจะยุติปัญหาเอสในประเทศไทยนะครับจากเดิมที่เราวางไว้ในปี2573นะครับคุณหมอเป้าหมายเรายังเหมือนเดิมไหมครับทั่วโลกเรายังคงมีเป้าเดิมนะคะเรายังคงมีเป้าเดิมซึ่งถ้าถามตัวเองนะคุณการถ้าถามตัวเองเนี่ยค่ะก็คือว่าจริงๆเครื่องมือเรามีอยู่พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจ HIV และยิ่งตอนนี้เราแบบมี self testing ได้แล้วด้วยเนี่ยนะเรามียาต้านไวรัสซึ่งกินง่ายมากแค่วันละเม็ดเดียวแล้วก็ผลข้างเคียงแทบไม่มีเลยเนี่ยค่ะซึ่งกินแล้วก็จะทำให้คนยุงเท่ากับยุงเนาะเรามียาเพล็บเรามียาเป๊ปเรามีถุงยางอนามัยใช่ไหมคะเรามีเข็มอุปกรณ์การฉีดให้คนป้องกันตัวเองเนี่ยค่ะได้เนี่ยถ้าเราสามารถใช้เครื่องมือทุกอย่างที่เรามีในวันนี้ตอนนี้นะคะวินาทีนี้เลยนะคะแล้วก็ทำให้คนรู้ขึ้นมาพร้อมกันเท่าๆกันเลยในตอนนี้วินาทีนี้เลยนะคะรู้ว่ามีเครื่องมือเหล่านี้แล้วก็จะยุติเอสได้ภายในแบบ6เดือนเนี้ยเลยด้วยซ้ำถูกไหมครับ นะคะทีเนี้ยที่เรายังต้องขยายมันไปถึง2573นั้นนะคะก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าโอ้เครื่องมือมีแต่ความจะทำให้คนรู้และจะทำให้คนสบายใจที่จะมาใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเราต้องใช้เวลานะคะมันคือถ้าถามว่ามันยังเหลือเวลาอีกประมาณเนี้ยค่ะ7ปีหลังจากนี้ในการจะไปถึงจุดตรงนั้นเนี่ยเราสามารถทำได้ไหมเนี่ยตัวเองก็ยังเชื่อว่าทำได้นะคะแต่มันต้องอาศัยความร่วมมือความเข้าใจค่ะต้องบอกได้ค่ะความเข้าใจความยอมรับแล้วก็ในยุคซึ่งเรามีคนรุ่นใหม่เนาะเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะตัวเองมีความหวังจริงๆเพราะว่าเรื่องการตีตราการเลือกปฏิบัติเนี่ยมันรากฐานมันเกิดจาก
การที่คนไม่เคารพกันนะเนาะแต่ว่าเห็นคนรุ่นใหม่ๆในยุคนี้ซึ่งมีสัดส่วนที่มากขึ้นที่เคารพความแตกต่างหลากหลายจริงๆอะค่ะเรารู้สึกว่าอันนั้นมันเป็นพื้นฐานเลยของคนที่มันจะกลายเป็นหมอคนที่มันจะกลายเป็นภาครัฐที่เราพูดถึงเนี่ยเนาะแล้วก็กลายเป็นสื่อกลายเป็นคนในสังคมอะค่ะที่เราไม่ได้ต้องมานั่งอธิบายด้วยเหตุด้วยผลว่าทำไมเราต้องไม่รังเกียจเขาเพราะองค์ความรู้มันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่อะต่อไปมันคงจะเป็นว่าเราไม่ต้องมารังเกียจกีดกันอะไรเขาเพราะเขาก็เป็นคนใช่ไหมเราก็เคารพความเป็นคนของเขาอะแค่นั้นแหละค่ะเราก็เลยคิดว่าอันนั้นมันคงจะเป็นอีกแนวนึงเนาะไปในอนาคตที่ว่าไม่ใช่ต้องเคารพเพราะมีเงื่อนไขว่าเขาไม่แพร่เชื้อแล้วเราถึงโอเคกับเขาในแบบนี้ค่ะเราก็มีความหวังในแบบนั้นด้วยค่ะที่เรากำลังคุยกันวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งก็แล้วกันที่เราพยายามจะสื่อสารข้อมูลในเรื่องของ HIV ให้ถูกต้องมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะลดในเรื่องของการตีตรานะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดกับทั้งผู้ให้บริการเองหรือแม้กระทั่งตัวของผู้ที่รับบริการเองให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำให้การจัดการหรือว่าการบริการด้าน HIV รวมถึงบริการอื่นๆที่คุณหมอบอกว่าในอนาคตกำลังจะเกิดขึ้นโดยการทำงานโดยชุมชนเนี่ยที่เราระบุว่าอาจจะเป็นโรคที่เซนซิทีฟเหลือเกินที่จะพูดถึงในยุคนี้เนี่ยให้มันมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงเท่าๆกันเพื่อที่จะทำให้ในเรื่องของระบบบริการสาธารณสุขนั้นนะครับไม่มีใครที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือว่าขจัดคำว่ากลุ่มเปราะบางนี้ออกไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนิตยามากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแต่ว่าก็ยังคงจะสื่อสารเรื่องนี้ต่อไปอย่างที่คุณหมอบอกจนกว่าที่ตัวของผู้รับบริการผู้ให้บริการสื่อมวลชนต่างๆก็ตามและที่สำคัญก็คือหน่วยงานภาครัฐเองเข้าใจเหมือนๆกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอนิตยามากๆเลยนะครับสวัสดีครับค่ะยินดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่เพศสนิทในวันนี้พยายามสื่อสารกับคุณผู้ฟังนะครับก็คือเรื่องของการมองเพศสัมพันธ์นั้นให้เป็นเรื่องปกตินะครับรวมถึงการป้องกันก็ต้องทำให้เป็นเรื่องปกติด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆเลยบางงานวิจัยเนี่ยออกมาบอกเลยนะครับว่าช่วยลดความเครียดเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้วยไปจนถึงอาจลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆด้วยนะครับแต่ที่สำคัญก็คือมีอย่างไรให้ปลอดภัยด้วยนะครับและทุกวันนี้ก็มีวิธีป้องกันหลายอย่างตามที่ได้พูดคุยกับคุณหมอมาช่วงตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับแต่ถึงเวลาที่พบเชื้อขึ้นมาแล้วนะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังรู้เอาไว้เลยนะครับว่ายังมีวิธีดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพของเราด้วยเหมือนกันและที่สำคัญที่รายการชวนคุยในวันนี้ก็เพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็สื่อสารเรื่องของ HIV แบบไม่ตีตรานั่นเองครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามเพศสนิทพอดแคสต์ที่ไม่ใช่แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์แต่จะคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจความแตกต่างกันมากขึ้นใน EP หน้านั้นจะเป็นประเด็นอะไรกลับมาติดตามทางเว็บไซต์และ YouTube ของ The Active นะครับวันนี้การลาไปเลยครับสวัสดีครับ You are listening to The Active Podcast